แฉชีวิตนักธุรกิจพันใหม่พลิกฟื้นกิจการครอบครัวจาก 30 ล้านสู่ 300 ล้านจะเป็นยังไงติดตามได้ในแฉแต่เช้าแชร์แต่เช้าวันศุกร์ที่18กันยายนครับผมไม่มีศุกร์ไหนจะศุกร์เท่ากับศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้ก็เป็นการรวมตัวของเราเหล่าสามหมูอีกแล้วนะคะครับผมนะคะทำไมอ่ะน้ำหนักหล่นลงเหรอ15 โลไงคุณแม่พี่ชาวมาลงไป15 โลจริงเหรอแต่น้ำหนักมัน140ไงเหรอ130ตอนนี้เซนจูรี่100ใช่ไหมใช่ตอนนี้จาก130หรือ115แล้วเหรอของพี่นี่ที่เห็นอ้วนนี่ไม่ใช่ว่ากินเยอะทำไมอ่ะสระผมบ่อยสระผมทำไมเยอะนี่ลองไปดูข้างขวดแชมพูสิเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าคุณใช้แล้วผมจะมีน้ำหนักขึ้นภายใน7 วันพี่ก็เลยสระมาเรื่อยๆน้ำหนักขึ้น7 วันเลยมดดำดูดำคืออะไรไม่ใจกับมุกไงน้ำหนักผมขึ้นไปมีผมมีน้ำหนักภายใน7 วันใช่พี่ชาวตัวแทนว่าผมคือผมเนี่ยเช้าแม่เห็นชุดซ้อยอยากเที่ยวสวนนกนุชเหมือนกันนะสวนนกนุชไปไม่ได้ตอนนี้ทำไมน้ำท่วมไว้อะไรกันนะฮะอ้าวว่ากันไปสรุปหล่อนจะขายยาลดความอ้วนคนก็ถามฉันมาว่าหล่อนมีสิทธิ์อะไรขายลดยาลดความอ้วนอยากจะทำแคมเปญอยากอ้วนเหมือนปุ๊กโกะกินยานี้สิคะหรอผอมสิแต่ก็ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวเองหล่อนมีสิทธิ์อะไรเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่แต่ก็ลงไปแล้วไงมดคุณแม่ค่ะคุณแม่กับหนูตัวใหญ่ไม่ต่างกันหรอกค่ะหนูเลยแล้วหนูลงก็คือความภูมิใจไงค่ะ10 กิโลแต่ปุ๊กโกะลงจริงเดี๋ยวมาในแฉเดี๋ยวมาในแฉให้ก็ดูดไขมันด้วยไม่ได้ดูดไขมันดูดมานานแล้วคุณแม่นี่ยับยุยงให้ทำสัญญากรรมนะแล้วดูดไขมันเสร็จไปทำอะไรรู้ไหมอะไรฮะเจียวเป็นกากหมูแล้วไปหาล้างเจียวเอาอย่างนี้ฉันขอท้าเดี๋ยวฉันจะทำดูซิว่ากิจวัตรของแกเนี่ยมันจะลดได้จริงไหมฉันจะขอท้าในรายการเราจะดูซิฮะโอ้เหมือนไอ้แจ็คตอนนี้เท่าไหร่ฉันโทรศัพท์ไปไอ้แจ็คทำอะไรอยู่กินครีนฟู้ดอีแจ็คกินครีนตอนนี้อีแจ็คลงไปแล้ว20 กิโลนะสุดยอด15นะคุยกัน15อยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้มันตีแบบแต่น้ำหนักเท่ากันเหรอ130เท่ากันแกต้องแข่งกับอีแจ็คว่าใครจะผอมกว่ากันโอ้สบายมากเรื่องจิบๆเลยอ่ะแต่พี่เชื่อว่าบุโกะน่าจะชนะพี่เพราะแจ็คบางทีอาจจะใจไม่แข็งค่ายเทรนเนอร์อีแจ็คเดือนละ 60,000 บาท 60,000 ถูกอันนี้ลดแจ็คลดไปทำไมลดแล้วได้ตังค์ไหมได้สิได้ชนะได้เงินสิของแจ็คถ้าเกิดสูลดไม่ได้พี่บูดี้ไล่ออกมันจะลำบากเลยแต่ของหนูถ้าลดไม่ได้ก็ไม่รวยไงแต่ถ้าลดได้อ่ะก็เงินคนเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วรับเงินมาแล้วเห็นก็เป็นพรีเซนเตอร์นะสวยนะเดี๋ยวคุณแม่เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องฟอกอากาศได้เลยค่ะหนูก็ต้องเป็นพรีเซนเตอร์เราน้ำหนักได้เอาอย่างนี้ไปกูตบปากดัดฟันแล้วยังดัดจริตอีกอีนี่ดัดจริตนานอยู่แล้วไปที่ข่าวอาอนัตตพลซึ่งโอเคแหละจียอนก็ออกมาพูดแล้วว่าเขารับไม่ได้ว่าทีอาเนี่ยผู้หญิง7 คนไปเที่ยวแบบไม่เคยซ้ำหน้าวันดีคืนดีก็ไปจับได้ว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นวันดีคืนดีเขาอาก็จียอนก็ถามว่ามันเป็นอะไรกับพิตตี้นักหนาวผู้ชายนี่เวลาเห็นพิตตี้มันหิวมากยังไงพี่ชาวพูดมันไม่หิวมันตื่นเต้นมดดำตื่นเต้นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยตื่นเซ็กซี่ด้วยการพูดจาชิชาค่ะชุดดีค่ะถูกต้องหิวข้าวมากเลยค่ะขอกินข้าวสเตียหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะตอนนี้ยันไมโครเวฟเลยนะครับโทรศัพท์ iPhone S ออกพิตตี้จะเป็นยังไงพี่ค่ะโทรศัพท์พี่ไม่ได้ยินเลยค่ะเด็กนะคะ สมัยชื่นบ้างมันมีความน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่เหมือนมดดำเจอกับผู้ชายที่ล่ำๆอ่ะเฉยโอ้เฉยโอ้โหพี่ครับผมเนี่ยไม่มีเงินเลยอีตั้มโอนไป3,000เนี่ยเห็นไหมรู้หมดทุกคนแหละนี่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นล่ะมีแหลกโอนเงินนะมีไม่จ่ายเงินเองเดี๋ยวผู้ชายปาดไม่ใช่ปัดเลยปัดคอเนี่ยเขาเลยต้องให้คนโอนเงินไปมันมีความตื่นเต้นและหนุ่มอาเขาก็เป็นนักร้องดาราด้วยไอจีย้อนมาระบายกับฉันเมื่อประมาณบอกพี่หนูอ่ะก็รักมันในชีวิตคือไอจีย้อนเนี่ยเป็นแบบเด็กที่แบบค่อนข้างจะแบบอยู่ในกรอบอ่ะอยู่ในกรอบนางเป็นคนที่แบบสาวเกาหลีไงนางบ้าบอนะนางเป็นคนแบบบอกอะไรนางรับได้แต่วันดีคืนเดียนางรับไม่ได้ที่แบบว่านางรู้ว่าแฟนตัวเองอ่ะถามมึงแล้วจียอนมึงรู้ได้ไงวะว่าแบบว่าเขาไปมีคนอื่นพี่เชื่อไหมเวลาเขากอดหนูอ่ะมันกอดไม่มีความรู้สึกกอดไม่เต็มที่อ๋อมันคือความรู้สึกเวลากอดแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กอดเราแค่คนเดียวถูกอ๋อแบบนี้นางรู้สึกแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีคนมาพูดกับเขาตลอดเวลาว่าไออาเนี่ยมีผู้หญิงเยอะแต่ก็อยากให้บอกจียอนหุ่นขนาดนั้นนะลูกหนูต้องทำใจว่าหนูได้กินของดีๆแล้วหุ่นเลิศใช่ไหมล่ะหุ่นอีอานี่จ่ายแล้วยังไม่ได้เลิศขนาดนั้นเลยหุ่นแบบไม่มีแบบเป๊ะไปหมดอ่ะแล้วหนูได้กินตอนหล่อๆนะลูกหนูไม่ได้กินข้าวกินตอนอะไรหนูก็ทำใจนะแต่วันนี้คือดีหนูอ่ะคือไอจียอนเนี่ยเป็นเด็กเหมือนเดจาวูอ่ะยังไงมันก็เห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วรู้ป่ะยังไม่รู้คือมันรู้หมดมันสมมุติว่ามันเนี้ยจะรู้ว่าต้องเลิกไออามันรู้ก่อนนะมันเป็นเด็กเดจาวูนะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหลอนรู้มาใช่ไหมใช่คือมันจะฝันก่อนมันบอกพี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หนูเนี่ยฝันก่อนเลยว่าวันเนี้ยพี่อาไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วแม่งเกิดขึ้นจริงหมดโอ้โหอันนี้เปิดตำหนักเลยดีกว่าพี่ว่าถ้ารู้ขนาดนี้นะครับผมเจ้าแม่จียอนถูกแต่ล่าสุดเจอน้องจียอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีคำหนึ่งที่เจ็บมากตอนนี้พูดคำภาษาไทยคำใหม่ได้แล้วว่าสารละเลวแล้วพูดชัดมากครับผมสำเนียงไม่เกาหลีสำเนียงเกาหลีแล้วเพราะอยู่กับไอ้ชมพู่เยอะไงอยู่กับไอ้ชมพู่ก่อนบ่ายจนในที่สุดเขาก็ถามพี่มดรู้ถามจริงๆเถอะว่าผู้ชายเนี่ยมันเป็นอะไรกับพิตตี้นักหนาเป็นอะไรคะพี่ชาวตอบฟันธงได้ไหมคะก็เป็นของที่มันตื่นเต้นไงเห็นแล้วแบบอยากจะเข้าไปรู้จักสัมผัสเบ๋ถามจริงๆเถอะดาราในวงการสวยๆเยอะแยะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าถือว่าดาราในวงการเนี่ยบางทีคนจีบเยอะตัวเลือกเยอะแต่ถ้าเราไปจีบพิตตี้เนี่ยเรามาอยู่ในระดับที่มันเป็นดารานักแสดงก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นไงมดดำรู้ไหมคนเขาพูดว่าอย่างไรฉันถามเพื่อนตั้งแต่จียอนถามว่าเนี่ยตั้งแต่มีแฟนอะไรว่าพิตตี้เนี่ยฉันถามเพื่อนบอกทำไมแกไม่คิดดาราสวยๆในวงการเยอะแยะเป๊ะฉันรู้สึกว่าฉันรวยไม่พอว่ะถึงจะมีแฟนดาราเกี่ยวป่ะเพราะว่าสมมุติว่าผู้หญิงที่เป็นดาราแบบเนี้ยก็ต้องมีคนที่สามารถจีบได้ก็ต้อง1มีเงินไฮโซเหรอ2เป็นระดับเป็นลูกคุณหนู3เป็นผู้บริหารที่จะสามารถดูแลได้ก็จริงอ่ะฉันฟังเพื่อนที่พูดมันก็จริงอ่ะจริงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพิตตี้เนี่ยคนที่จีบแข่งกับเขาก็คือเป็นวัยรุ่นทั่วไปเราก็จะมีสิทธิ์มากกว่าไงตรงนี้ถึงว่าพี่ชาวเนี่ยจีบแต่พิตตี้เลยตอนนี้พี่ไม่มีพิตตี้แล้วมีอะไรคะตอนนี้จีบมรรคทายกครับสรุปเมื่อวานคุณอาเดอะสตาร์เขาออกมาพูดว่ายังไงบุ๊คคุณอาเขาออกมาเปิดใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่คุณจียอนเนี่ยออกมาพูดจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาเนี่ยไม่เคยออกมาพูดเลยจนให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ายอมรับว่าคุยกับคนอื่นจริงแต่ไม่ใช่ 7-8 คนอย่างที่จียอนพูดนะคะแล้วก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายผิดจริงๆก็ขอโทษจียอนที่บอกว่าตัวเองหยุดไม่ได้เพราะว่าอยากจะให้การตัดสินใจครั้งนี้จบลงด้วยดีเพราะว่าเกิดสมมติว่ายังบอกคาราคาซังมันก็เหมือนกับจียอนยังตัดใจไม่ได้แผลครั้งนี้ก็จะไปอยู่ซ้ำๆก็เลยทำให้ตัดใจแต่ก็ยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยเสียใจมากๆนะคะแต่ก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาดีกับจียอนแต่คุยในฐานะพี่น้องกันไม่ใช่แฟนเหมือนเดิมอยากให้จียอนเนี่ยนะครับผมถ้าอยากจะกลับมาคบกับอาแล้วความรักไปยาวๆนะมีอยู่สิ่งเดียวที่น้องทำหน้าอกทำไมอะเชื่อพี่เพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยมีแฟนแต่ไม่ได้ดั่งใจหมดทุกอย่างไงก็เลยต้องไปหาคนอื่นแต่ถ้าจียอนเนี่ยทำหน้าอกปุ๊บมันครบทุกอย่างแล้วพี่ชาวเชื่อว่าอาไม่ไปไหนแน่นอนเหมือนอย่างน้องปีใหม่พอปีใหม่ทำปุ๊บแล้วเฮง เนี่ยปีใหม่ทำปุ๊บแล้วเฮงใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ความรักมันไม่ดีปุ๊บให้ทำเลยเอาอีกละกันจริงงั้นเราส่งคุณแม่ไปทำนมก่อนไหมอีบ้าเดี๋ยวพี่เป็นคนออกตังค์ให้เองเพราะว่าพี่มีโครงการนมนี้ให้น้องเอาไหมล่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดให้นะเอาไหมล่ะลองจียอนเนี่ยพี่ฟันธงเลยว่าถ้าเปลี่ยนนิดเดียวนะไม่มีใครไปไหนแน่นอนอ๋อเหรอใช่มันก็ไม่แน่หรอกคนเรามันกินอะไรเดิมๆทุกวันมันก็เบื่อหรือเปล่าวะถูกต้องแล้วมดดำสมมติว่าชอบผู้ชายมีกล้ามแต่แฟนมดดำหล่อแต่ไม่มีซิกแพคเป็นไงมดดำก็ต้องเซไปหาคนที่มีซิกแพคบ้างไม่โอ้สวยแล้วสวยแล้วโอ้ผู้ติดกันขาดเวลาพวกเขาไม่เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคอนเสิร์ตหนึ่งวันนั้นไปเห็นอยู่เขาบอกคอนเสิร์ตของคนอกหักรักคุดตุดเมินต้องไปคอนเสิร์ตนี้เลยครับผมขอบอกเลยฮะสำหรับแบ็ควาเลนไทน์คอนเสิร์ตตอนรักพังๆครั้งสุดท้ายซึ่งครั้งนี้นะมีคุณบอยไตคุณทีชัยเดชคุณโป้โยคีเพย์บอยแล้ววันนี้เขาก็มาในรายการแฉแต่เช้านะครับขอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะพี่โป้พี่บอยสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับแฉแต่เช้านะครับที่ผู้สัมภาษณ์ตื่นเช้ามาฝ่ารถติดมาตรงอโศกแน่นอนครับได้เห็นคอนเสิร์ตนี้เฮ้ยคิดถึงว่าตอนนี้คนอกหักมันเยอะเหรอครับพี่หาคอนเสิร์ตนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะแบ็ควาเลนไทน์นี่จริงๆเขาโต้โผนี่คือคุณปอยพอเทรตค่ะแต่ว่าเขาจัดมาแบบ8ครั้งแล้วฮะและครั้งนี้เป็นครั้งที่9เขาก็เลยอยากจะจัดให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะจัดที่ไหนอะไรยังไงจัดที่สนามจรัญบุรพารัตน์โอ้โหอยู่แถวไหนครับคนไม่เคยรู้จักน้องเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละครับมันจะอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันครับประมาณว่าอยู่เรียบร้อยต้องแอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้ไงต้องมาโศกใช่ไหมครับเพราะว่าร้านนั้นพี่ชาวเคยไปจัดเขามีการวิ่งมาราธอนด้วยมันจะเป็นร้านกว้างๆใหญ่ๆนะครับผมแล้วคนจะไปได้ง่ายด้วยนะฮะตรงพระรามเก้าตรงพระรามเก้าตรงใกล้แอร์พอร์ตลิงก์พี่โป้หายหน้าไปสักพักหนึ่งเนาะก็ใช่ครับพี่ไปไหนมาก็ไม่ได้ไปไหนทำเพลงอยู่ใช่ไหมครับพี่เพลงในส่วนของเพลงก็ทำครับแต่ไปมีธุรกิจไปเปิดธุรกิจฮะเปิดธุรกิจที่เป็นร้านอาหารครับเล็กๆชื่อร้านว่าปรุงฮะอยู่ตรงนี่ใช่ไหมฮะปรุงใช่ครับใช่ครับยูนิคไทยขอบคุณมากครับครับตรงข้ามซอยประชาชื่น35ครับก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0873523566ครับผมอาหารประเภทไหนครับพี่โก้อาหารเป็นอาหารโฮมเมดครับสไตล์โฮมเมดเป็นอาหารไทยเนี่ยแหละอาหารไทยแต่เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ทำในครัวพี่เลยนะไปเลี้ยงลูกด้วยหรือเปล่าพี่โก้จ๋าใช่ครับลูกกี่ขวบแล้วตอนนี้3ขวบครับ3 ขวบกำลังน่ารักครับกำลังโซนด้วยมาด้วยน่ารักเลยลูกสาวมินิมามาหนึ่งสวยมากนะฮะอันนี้เป็นร้านที่พี่โก้เปิดกับครอบครัวใช่ครับคือตอนที่มีเขาเนี่ยแหละครับก็ให้ภรรยาลาออกมาแล้วก็เรามาคุยกันเริ่มธุรกิจเล็กๆกันดีกว่าครับก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขาชอบทำอาหารแล้วภรรยาเป็นเชฟเองเลยไหมฮะทำเองครับเป็นสูตรเองเลยจริงหรอแต่จริงก็คือเราจ้างพ่อครัวแม่ครัวไว้นะครับให้ทำตามสูตรของทางบ้านภรรยาอ๋อเพราะว่าถ้าผมไม่รู้เรื่องผมกินอย่างเดียวผมกินเดียวน้ำหนักขึ้นมากี่โลตั้งแต่เปิดร้านอาหารผมไม่ค่อยได้วัดแล้วครับไม่อยากวัดนะเดี๋ยวมันจะไปไกลนะนี่ลงแล้วมีช่วงใหญ่กว่านี้นะครับพี่ดีบ้างดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตนี้นึกถึงคุณทีจะนึกถึงเพลงแบบสไตล์นุ่มๆดอกไม้ประตูแจกันเพลงในคอนเสิร์ตที่พี่เตรียมเพลงอะไรสำหรับคนอกหักมีเพลงสาบครับเพลงสาบเพลงสายไปเพลงเสียดายก็หลายเพลงสามเพลงอย่าเพิ่งเฉลยใช่ไหมพี่บอยอย่าเพิ่งเฉลยแอบถามนี่ก็ความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้ค่ะพี่บอยค่ะมันจะมีอะไรจัดเต็มในคอนเสิร์ตนี้ค่ะคอนเสิร์ตนี้เขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตแล้วทุกคนจะขึ้นศิลปินแต่ละคนขึ้นไปแล้วพอหมดแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคราวนี้เราจะแบบผัดกันร้อง2เพลงลงผัดกันอยู่จนจบด้วยกันจน2 ชั่วโมงจะพี่จ๋าน่าจะ3ขึ้นไปอะ3 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นการร้องเพลงลักษณะเหมือนใช้งานห้ามกลับบ้านก่อนนะครับผมก็จะเจอกันหมดเลยวนกันไปวนกันมาฟีดกันไปฟีดกันมาแต่พิธีนี้จริงๆมันเคยอ่านประวัติเมื่อกี้น้องๆเพิ่งมาบีฟสคริปต์ให้ว่าก่อนหน้าที่พี่จะมาเป็นนักร้องพี่ทำงานประจำด้วยทำงานประจำทุกวันอย่างทุกวันเลยครับเป็นพนักเป็นควบคุมจราจรทางอากาศครับทราฟฟิกทางอากาศทั้งหมด Air Traffic Control ทราฟฟิกคอนโทรลคือเวลาเครื่องบินจะขึ้นจะลงหรือทราฟฟิกบนอากาศพี่เป็นคนควบคุมหมดครับ นั่นคืออาชีพหลักนี่คืออาชีพหลักครับผมทุกวันก็ยังทำอยู่ทำมา30 ปีแล้วครับที่เราปลอดภัยกันได้เพราะพี่ครับที่เครื่องไม่ชนกระทะอากาศก็เพราะพี่นะครับซึ่งพิธีก็จะควบคุมเครื่องบินอย่างเดียวพวกนกนึกไม่เกี่ยวนกไม่ได้กับพี่ช้าง30 ปีอยู่อย่างนั้นแล้วเอาเวลาไหนมาแต่งเพลงเอาทั้งที่พี่มีเพลงดังหลายๆเพลงถ้าคิดถึงพิธีพี่จะบอกว่าคนจะต้องคิดถึงอะไรก็น่าจะเป็นโฮมเนาะโฮมลมหายใจแต่พี่ชาวคิดถึงราตรีสวัสดิ์ที่ไปร้องกับฟักกิ้งฮีโร่อันนั้นก็ดังมากนะฮะมีเพลงดังตั้งเยอะทำไมเอาเวลาแบ่งงานประจำจริงๆเราทำงานแค่15 วันครับเราทำงาน2 วันหยุด2 วันเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดความเครียดในการทำงานเพราะนั้นเราก็เลยมีเวลา2 วันว่างที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยากทำพี่บริหารจัดการชีวิตได้ดีมากเลยคือหมายถึงพี่กำลังบอกว่า1 เดือนมี30 วันพี่บริหารจัดการด้วยการทำงานประจำทำงานที่เราเรียกว่าประจำเนี่ย15 วันอีก15 วันพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรที่มันเป็นอดิเรกใช่ครับอะไรที่เราชอบใช่ครับมาแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะฮะดีเนาะใช่นะฮะเกิดประโยชน์อยากใช้ชีวิตแบบนี้บ้างเอาล่ะเงินผ่อนบ้านผ่อนรถมีอย่างฮะชาวๆก่อนที่คุณจะคิดจะใช้แหมเหมือนวันก่อนใครนะอยากจะลองใช้เอมมี่ GMM มาปรึกษาฉันอยากใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ฉันบอกนู่นบุรีรัมย์กลับไปเลยไปเลี้ยงข้าวปลูกข้าวนั่นแหละสโลว์ไลฟ์เลี้ยงข้าวปลูกข้าวเลี้ยงหมูจะเหมาะกันหนูพี่บอยบ้างดีกว่าพี่บอยเมื่อกี้นี้เป็นคนที่แปลกโอเคนะฮะทำงานเพลงแต่ได้ข่าวตอนนี้พี่เปิดสำนักพิมพ์เองเปิดสำนักพิมพ์กับภรรยาครับเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งมีลูกตัวเล็กๆ2 ขวบเหมือนกันก็เลยอยากจะทำของเล่นเอาไว้เล่นกับลูกอะไรเงี้ยครับเป็นนิทานบ้างเป็นสมุดสติ๊กเกอร์เป็นอะไรเงี้ยนี่ที่เขาเรียกว่าติดหรือเปล่าแต่ละท่านคนหนึ่งไปเปิดร้านอาหารอีกคนหนึ่งไปทำผลิตสื่อสำหรับเด็กควบคุมการบินทราฟฟิกการจราจรทางอากาศอย่างนี้เขาเรียกว่าติดหรืออะไรฮะสื่อสำหรับเด็กก็คือเริ่มจากลูกตัวเองเนี่ยใช่ครับก็เราอยากหาอะไรเล่นกับลูกอะไรครับแล้วเวลาสมมติไปทานข้าวกันอย่างเงี้ยแล้วเขาจะวุ่นวายมากเลยเราก็หาของเล่นหยิบขึ้นมาเล่นกับเขากับเด็กไม่มีสมาธิใช่แต่พี่ชอบสังเกตกับพี่บอยกับพี่โป้นะฮะตั้งแต่มีลูกความคิดก็จะเปลี่ยนเลยแตกต่างถูกต้องอย่างพี่โป้งนี่ก็คือทำร้านอาหารเลยอยากให้ตัวเองรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็เหมือนกับวางรากฐานไว้ให้ลูกด้วยใช่ครับตรงนั้นด้วยนะครับผมสำหรับ3 ท่านนี้ขอบอกเลยฮะว่าถ้าสมมติจะพูดถึงเพลงช้าเพลงอกหักเพลงที่เวลาคุณมีความรักหรือเพลงที่เวลาคุณอกหักณช่วงเวลานั้นๆครับผมจะต้องมีเพลงของคนใดท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยแน่นอนขึ้นมาคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเพลงของทั้ง3ท่านทั้งหมดใช่ครับเราคุณปอยเขาบรีฟให้ผมง่ายๆบอกว่าให้เรานึกภาพเหมือนกับเป็นผับที่ทุกคนเข้าไปเมาเพราะว่าอกหักเสียใจคนอกหักจะไปรวมตัวกันวันนั้นที่จะมีการกระโดดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าคะต้องแอบริงด้วยกันพี่ขามันจะเศร้าขนาดไหนคะคอนเสิร์ตเนี้ยจริงๆมันน่าจะเป็นช่วยกันประกอบร่างให้เขาดีกว่าช่วยกันประกอบร่างดีกว่าแต่ผมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ดีไม่ใช่จะมาพังเพราะว่าคนที่ไปรู้ว่าโสดหมดไปดิวกันเองกับพี่น้องโสดหมดไงอกหักไงที่ผมบอกว่าประกอบร่างคืนนี้แหละอาจจะไปพบรักใหม่ที่นู่นก็ได้ไปประกอบร่างกันคอนเสิร์ตที่แต่เก๋เหลือเกินน้องต้องไปประกอบร่างคอนเสิร์ตที่เก๋เนาะคือคนที่ไปดูคอนเสิร์ตจะต้องโสดหมดมันจะต้องได้กันตั้งสัก 2-3 คู่เหรอวะเยอะกว่านั้นมดดันไปหันมาไม่รู้สึกว่าจะมีใครก็ดิวกันตรงนั้นได้เลยคอนเสิร์ตดีจริงๆว่ามันเหมือนสกรีนให้แล้วไงเพราะอกหักไปก็ต้องโสดอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วมองเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้น 90% แน่นอนเป็นมุมมองที่ดีแล้วเพลงของพวกพี่เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงวัยของพวกเราหรือวัยเด็กกว่าเรานิดๆหน่อยๆถูกต้องแล้วพี่น้องถ้าช่วงนี้อายุอย่างพวกหนูยังก็ได้แล้วด้วยเป็นช่วงอายุที่ดีโอ้กำลังดีนะเขาดำต้องไปผู้กดต้องไปผู้ชายอกหักน่าจะอยู่งานนี้เยอะนะครับผมนอกจากมีพี่ๆทั้ง3ท่านแล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีศิลปินคนอื่นอีกบ้างไหมครับมีคุณปูแบล็คเฮดครับพี่ปูแบล็คเฮดมีวงคิวฟลัวมีแคททูคัลเลอร์โอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันฮะนี่นะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยครับมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นี่ไปด้วยแน่นอนพิเศษยังไงต้องอุบเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับพี่จะเป็นยังไงคอนเสิร์ตจะจัดขึ้น26 กันยายนที่จะถึงนี้แล้วสามารถซื้อบัตรกันได้ที่ไหนฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แม้กระทั่งคุณไม่อกหัก ก็ไปได้จะจัดกันที่สนามกีฬาจรัญนะฮะบุรพรัตน์ใช่ไหมครับบุรพรัตน์พระราม9วันนี้ใครจะเก็บเมเจอร์อยากให้ฝากคอนเสิร์ตนี้ก็หน่อยพี่และเห็นบอกว่าในจะมีบัตรมาแจกในรายการด้วยนะมีด้วยพี่โบ้10 รางวัลละ 2,000 บาท10 รางวัลละ 2 ที่นะครับผมส่วนคนที่ไปซื้อบัตรตามปกตินะฮะสามารถนำผลิตภัณฑ์ของสิงห์อะไรก็ได้จะเป็นฝาจะเป็นอะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ของสิงห์นะฮะ4 ชิ้นขึ้นไปแลกซื้อบัตรเนี่ยจะได้ลด 10% แต่ไม่รวมบ้านผีสิงนะครับผมนึกว่าเป็นผีบ้านของสิงกันก็จะแบกบ้านผีสิงไปยังไงล่ะครับผมเอาล่ะคำถามง่ายๆถ้าคุณคิดถึงศิลปินทั้ง3ท่านนี้พี่บอยไตรพี่ทีนะครับแล้วก็พี่โป้คุณคิดถึงเพลงอะไร4 6 4 2 5 2 5เราให้รางวัลละ2ใบเลยนะฮะครับผม10 รางวัลหมายถึง20ใบใช่แล้วเราขอ10 อันดับแรกแล้วกันถูกต้อง10ท่านแรกนะ4 6 4 2 5 2 5เดี๋ยวเราไปจบกันตอนที่ท้ายรายการนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆที่อุตส่าห์แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแชร์แต่เช้าขอบคุณดีมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมฮะได้มีโอกาสเห็นเพจดังเพจหนึ่งคนตามเป็นแสนจริงๆเป็นแสนจริงๆแล้วตัวเองพยายามนั่งอ่านเมื่อวานนี้กว่าเจ๊จะเป็นหมอเขาเป็นเจ้าของหนังสือด้วยแต่เจ้าของเพจนี้หมอตุ๊ดคุณหมอเขายอมรับว่าเป็นตุ๊ดเป็นคุณหมอตุ๊ดแล้วเป็นตุ๊ดด้วยถูกคนหลายคนอยากจัดมาเป็นใครใช่เราเลยจัดมาที่นี่ก่อนเลยครับสำหรับหมอตุ๊ดเขาเป็นหมออะไรเป็นหมอจริงๆไหมทำไมกระแสในอินเทอร์เน็ตมันแรงขนาดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากับแชร์แต่เช้าครับเดี๋ยวครับโอ้ยคนละ3 มันแชร์เช้าแชร์สนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัส Let's Party จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยกำลังต่อกับแชร์นะครับแต่นี้สนับสนุนโดยนะครับผมนี่เลยฮะโลตัส Let's Party นะสำหรับคอปาร์ตี้อะฮอลิกนะฮะได้มีเฮครั้งแรกของวงการขนมเมืองไทยอย่างแน่นอนที่พัฒนาให้รสชาติขนมจัดจ้านรสเลิศตรงใจวัยมันกับโลตัส Let's Party นะครับขนมขาไก่เคลือบเกล็ดอัลมอนด์ครับแล้วราดด้วยน้ำซอสไทยสไปซี่แม่พูดแค่นี้ก็อยากกินแล้วนะครับแถมยังผสมปลาชิ้นชังด้วยนะฮะและเครื่องเทศต้นตำรับไทยจะกินแก้มกับไข่กินแก้มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วนะครับมี2รสชาติต้องลองถึงจะรู้ว่าแซ่บมากขอบอกอร่อยมากเห็นแล้วก็อยากแกะกินเลยมันคืออะไรพี่รู้ไหมมันคือจริงๆแล้วมันก็คือขนมขาไก่นั่นแหละอ๋อเหรอแต่เขาเนี้ยขาไก่เขาก็มาทำใหม่คุณลองจะรู้ตายแล้วทีมพ่อคงด่าแม่ใช่ไหมล่ะอันนี้ฮะอันนี้มีบ็อกซองด้วยนะครับผมลองให้พี่ลองชิมมันอร่อยจริงๆมันคือขนมขาไก่แต่เอามาทำใหม่แล้วก็ดีไซน์เป็นทีมงานนี่มีข้างบนมาแล้วทีมงานบอกอย่ามาทำลายไม่ผ่านครับผมเรมี่นาตาบอกกินไม่ได้เอาล่ะเข้าแข่งรับเชิญเราดีกว่าและแน่นอนครับคนนี้ดังเหลือเกินจนรายการเราเนี่ยไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้ตัวฉันเองก็อยากรู้มาตลอดหมอตุ๊ดจากเพจคนดังตามเป็นแสนๆแล้วนะฮะวันนี้เขาเป็นเจ้าของหนังสือนี่ฮะกว่าจะมาเป็นหมอกว่าเจ๊จะเป็นหมอกว่าเจ๊จะเป็นหมอขอต้อนรับนายแพทย์อุเทนบุญอรณะครับสวัสดี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 ครับเด็กอยู่เลยอ่ะหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนอ่ะกำลังจะ35แล้วครับกำลังจะ35กำลังจะ35แล้วทำเป็นตกใจจริงๆทำเป็นตกใจมันต้องเท่ากับฉันหมอตุ๊ดประธานพิกรตุ๊ดวันนี้ครับผมและนี่คือพิธีกรเพื่อนตรงครับผมคุณหมอรู้ไหมว่าตอนนี้คนอยากรู้จักคุณหมอคนอยากจริงๆเป็นคุณหมอหรือเปล่าคะเป็นครับเป็นหมอเป็นขาแล้วกันเป็นหมอครับเป็นหมอด้านไหนคะเป็นหมอโรคสมองครับอายุรแพทย์โรคสมองอายุรแพทย์ผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องประสาทเรื่องสมองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณจะดูเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับโรคสมองทั้งหมดครับอย่างอัมพาตลมชักพาร์กินสันอัลไซเมอร์หรือแบบโรคง่ายๆปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูติดต่อคุณหมอไว้นะครับตั้งแต่คอขึ้นไปใช่จริงๆเส้นประสาทก็ดูนะอย่างนี้คุณหมอขายหลายคนมองว่าพอเห็นในเพจแบบเนี้ยคนก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวมันดูแบบลึกลับซับซ้อนเป็นหมอจริงหรือเปล่าแอปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอขา อ๋อเหมือนว่าทำไมเขาสงสัยว่าเราเป็นหมอจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเพราะว่าแค่เอาเรื่องของหมอที่เขาไม่พรีเซนต์ข้างนอกอ่ะมาเล่าเฉยๆคือจริงๆหมอก็เหมือนกับคนทั่วๆไปหมอที่เป็นตุ๊ดก็ไม่แตกต่างกับตุ๊ดคนอื่นๆอยู่ดีเพียงแต่ว่าไม่เคยมีคนเอามาเล่าแต่ว่าเราเป็นคนเอามาเล่าเฉยๆแล้วก็เวลามีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนใหญ่จะชอบมาถามแบบเห็นว่าเป็นหมอไงแบบโอ้ยเนี่ยกินยาตัวนี้ดีไหมมีอาการแบบนี้เป็นโรคหรือเปล่าเราก็จะบอกว่าเจ๊ไม่ตอบนะคะก็จะบอกแค่นี้คนก็เลยจะคิดว่าอ้าวไม่ตอบไม่ใช่หมอหรอกไม่มีความรู้หรือเปล่าอะไรก็คืออยากเช็คลองภูมิก็เป็นหมอจริงไหมแต่คุณหมอไม่ตอบปุ๊บก็เลยทำไมไม่ตอบเขายะคือจริงๆแล้วจรรยาบรรณของแพทย์เนี่ยแพทย์ที่ดีจะไม่วินิจฉัยโรคออนไลน์จะไม่คือแบบแค่บอกว่าไอเป็นอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่แพทย์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยซักประวัติตรวจร่างกายก่อนอาจจะต้องทำเอ็กซเรย์เจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ให้การคำวินิจฉัยให้คำปรึกษาเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยคนเชื่อถูกถ้าสมมติว่าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างเงี้ยคนเขาเชื่อแล้วเขาก็ปฏิบัติแบบนั้นไปปฏิบัติแบบนั้นไปมีผลแบบอย่างเงี้ยอย่างสมมติพี่ชาวไอเป็นหวัดแล้วไปถามคุณหมอใน Facebook บอกไอถ้าสมมติว่าคุณหมอบอกเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของวัณโรคพี่ชาวก็ตายแล้วอันนี้คุณหมอเขาบอกมันต้องเซฟแบบนี้ใช่ค่ะหมอที่ดีห้ามตอบทางออนไลน์ไม่ควรทำเลยฮะไม่ควรทำแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าหมอบางทีจรรยาบรรณมันเก่าๆก็ต้องลืมบ้างนะจริงๆก็มีสุขก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกแค่คร่าวๆแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วไปหาหมอใกล้บ้านดีกว่านะคะเก๋ต้องมีโลกมันอาจจะหมุนแล้วนะหมอจะมานั่งเหมือนจรรยาบรรณเก่าๆมันก็ไม่ได้อะสักนิดเถอะมันมีวันนี้สื่อมันมาแรงเหลือเกินอ่ะจริงๆส่วนหนึ่งขี้เกียจด้วยหมอค่ะเพราะมันเป็นผู้นึกเล่นหมอหลายๆคนเรื่องที่จะปิดงามไม่อยากบอกว่าตัวเองเป็นตุ๊ดเป็นเก้งเป็นกวางข้างจรรยาบรรณตลอดแต่ทำไมคุณหมอยอมออกมาเปิดตัวตัวเองเป็นเก้งเป็นกวางเป็นตุ๊ดล่ะใช่ก็อาจารย์ก็ยังมีครบทุกเพศเลยแล้วอาจารย์ไม่ได้รังเกียจเราว่าแบบว่าเราเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยเวลาตอนเช้ารายงานเคสก็แบบอาจารย์ขาเคสนี้มันแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายจะเป็นเพศไหนก็ช่างอย่างนี้แหละครับผมใช่นะครับคุณหมอคิดว่าเพศที่3เนี่ยโถก็เพื่อนฉันนะเป็นหมอเพื่อนใช่ไหมเพื่อนฉันไม่มีผู้ชายเลยหมอเป็นเพศประมาณ 80% อะไรเพราะเครียดเพราะอะไรไม่เกี่ยวหมอเป็นตัวหมอเครียดเหรอไม่ได้ไม่ตายละคือเครียดตอนเรียนไงโอ้โหปวดหัวเดาว่า1ตุ๊ดเรียนเก่งนะตุ๊ดเรียนเก่งต้องฉลาดกว่าชายหญิงแท้รอดถูกพี่หมอ2คือคุณหมอคุณไม่เก่งแท้แล้วเชื่ออะไรครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยตุ๊ดหลายๆคนจะโดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมแล้วก็สิ่งดีที่ตุ๊ดเอาดีได้คือตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นก็นี่แหละในเมื่อฉันเป็นผู้ชายแมนให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้ฉันเป็นหมอให้พ่อแม่ภูมิใจก็แล้วกันแต่สิ่งที่ตุ๊ดทำกันกูไม่เคยทำเลยเลวตลอดฉันเน้นเลวคุณแม่ก็มาด้านสายบันเทิงไงพูดเองไงใช่เป็นคนมีไม่ใช่หมายถึงว่าหมอส่วนใหญ่โอเคแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกวันนี้หมอซะส่วนใหญ่เป็นเก้งซะส่วนใหญ่ด้วยเนาะจริงจริงนะพี่หมอ 80% แต่ไม่เปิดตัวอย่างนี้เนอะปัจจุบันทำไมหมอชอบมาถอดเสื้อโชว์ซิกแพคกันไอจีอย่างเงี้ยความคิดเห็นของพี่คิดยังไงคนไหนอ่ะพูดไม่ได้ว่าผมจากพี่ด้วยนะเอาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ตัวเขาหรือเขาจะแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วหมอมันก็เป็นแค่คนคือแบบหมอมันก็คนธรรมดาเหมือนคนอื่นเหมือนกันถ้าเขามีกล้ามีซิกแพคเฮ้ยเขาอยากโชว์อ่ะเขาก็โชว์แล้วตอนนี้ในสังคมเนี่ยอาชีพหมอแต่ว่าเป็นเพศที่3แบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในสังคมเขายอมรับมากขึ้นไหมฮะเอ้าเป็นกระเทยผิดอะไรทำไมห้ามเป็นหมอนี่ไงโกรธเห็นไหมโกรธละขึ้นขอบคุณใช่ไหมล่ะคะหนูซอยอย่างนี้สิสงสัยเขาก็ถามมาสงสัยห้ามสงสัยนี่คำถามนี้ห้ามสงสัยเมื่อกี้ถามหมอตุ๊ดพิธีกรตุ๊ดโกรธใหญ่เลยอ่ะรับสงสัยแหมทำไมเป็นหมอก็รักษาคนให้หายตั้งเยอะตั้งแยะที่หายก็อยู่ก็หมอกระเทยทั้งนั้นเนาะกระเทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาเอาดอกไม้มาทีมงานถามหน่อยเถอะไม่สบายเนี่ยเอาจริงๆเรายังกินยาหายเป็นกระเทยไม่ใช่ใครอยากจะเป็นก็ได้นะยามันต้องบอนชูดีต้องให้หมอเป็นตั้งแต่ตอนไหนไม่ใช่วันนี้อยากจะเป็นกระเทยก็ไม่ได้น่าจะตั้งแต่ตอนเกิดมาเลยก็ออกเกิดมาเป็นตุ๊ดเลยคิดว่าอย่างนั้นเหมือนหนูเลยค่ะเกิดมาเด็กคนอื่นก็จะร้องอูแวะใช่ไหมที่บอกเราว่าอูแวะ ของหนูไปคล้ายหมอตอนคนอื่นเขาตีตูดใช่ไหมของหนูหมอตบกระร้องว้าวหมอบอกว่าต้องใช่เด็กหญิงลิลลี่แล้วล่ะเด็กชายเอกไม่ได้ละเดี๋ยวเรามาเปิดชื่อเอกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางคนถามบางคนก็มีที่แบบไม่ยอมรักษากับหมอตุ๊ดมีจริงๆพี่มีแอนตี้ตุ๊ดแอนตี้กระเทยมีครับเขียนไว้ในหนังสือด้วยคือก็เป็นลุงคนนึงอะไรอยู่ ER เขาอยู่ห้องฉุกเฉินเขาเข้ามาก็หอบอย่างนี้เลยเราก็เข้าไปจะเข้าไปช่วยเขาบอกว่าขอหมอคนอื่นได้ไหมที่ไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วเขารู้ได้ไงว่าคุณหมอเป็นแหมก็เดินเข้าแบบลุงขาเป็นยังไงมาแม่เขาคงรู้ว่ามันแมนมั้งเขาก็บอกว่าโอเคขอหมอคนอื่นละกันที่ไม่ใช่ตัวแล้วก็ไอหมีมันไปตรวจไปเดี๋ยวฉันไปดูเคสเด็กขอแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจมันเฟลไหมสบายตัวขึ้นสิหนูหมอเนี่ยมีทั้งตุ๊ดและไม่ตุ๊ดในสังคมก็มีคนที่เป็นทั้งตุ๊ดแล้วก็ไม่ตุ๊ดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่ชอบตุ๊ดแล้วก็มีคนที่เกลียดตุ๊ดเราก็แค่ไม่ไปอยู่ใกล้คนที่เขาเกลียดเรามันก็เท่านั้นไม่ใช่หรอดีจังเลยแต่ก็ไม่รู้สึกแอนตี้อะไรการที่เขาเกลียดเราเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะก็เขาแค่เกลียดเราเฉยๆเราก็แค่ไม่ต้องอยู่ใกล้เขาก็จบปะจริงๆแล้วเข้าใจจริงๆมันก็มีเนาะจริงค่ะเพื่อนฉันอยู่แบบว่าห้องฉุกเฉินแล้วบอกว่าบางทีไม่ใช่น้อยด้วยนะเยอะด้วยนะบางทีใกล้จะตายแล้วเห็นกระเทยเนี่ยบอกไม่เอาจริงๆก็เยอะก็ตายเยอะอย่างเงี้ยจริงๆเลือกอีกนาทีนั้นต้องเลือกหมอแล้วใส่เท่าเธอช่วยใจแล้วไม่ส่วนใหญ่คนรวยอ่ะคนที่เขาไม่รวยคนที่เขารวยมากๆที่เขามีสิทธิ์เลือกหมอเขาเป็นหมอเป็นใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจะต้องเลือกหมอไม่เอาหมอกระเทยไม่ต้องอะไรหรอกชาวต่างชาติตอนนี้ที่มาเขาก็ไม่เอาหมอตุ๊ดนะทำไมอ่ะหลายประเทศชาวต้องป่ะแต่บางคนก็ชอบหมอไม่ได้ไงอย่างบุกโกะไปนี่คือรีเควสขอหมอที่มีซิกแพคไปถึงทำบนหมอจะตายแล้วผายปอดเลยเดี๋ยวให้รายชื่อมีเพื่อนผมคนนึงหล่อมากซิกแพคแน่นอยู่โรงพยาบาลให้รักษาตรวจภายในน้องหน่อยโอ้ขึ้นขายางเลยเหรอหมอหล่อเยอะนะเว้ยอยู่นี่หมอหล่อเยอะๆไม่ต้องอะไรหมอกล้องนี่หล่อไหมล่ะไอ้กล้องนี่หล่อมากนะหมอเอกอย่างเงี้ยหมอเก่งอย่างเงี้ยที่เราอยู่กับเราหมอโอ๊กหมออะไรอย่างนี้ครับผมเพื่อนเราเป็นหมอหล่อๆเยอะไหมเยอะครับรุ่นน้องก็หมอไงเป็นน้องมหาเพราะว่าจบจากธรรมศาสตร์เป็นคุณหมอธรรมศาสตร์ครับผมหมอนี่รุ่นน้องลาวอดด้วยกันเลยโดนด่าด้วยกันเลยทำไมอ่ะก็โดนอาจารย์ด่าไงโง่กันทั้งคู่เอาเพื่อนสมัยเรียนมาพร้อมกันเลยแน่นอนว่าหนังสือตอนนี้ที่กำลังเป็นเบสเซลเลอร์ก็คือเล่มที่มันถืออยู่เนี่ยครับกว่าเจ๊จะเป็นหมอเจ๊เก่งเจ๊เพียเจ๊เสียน้ำตาแต่เจ๊ก็ยังหาเรื่องเมาส์มอยสุดแซ่บจากแวดวงเสื้อกราวครับกับเรื่องราวอินไซต์ของนักศึกษาแพทย์จากเพจสุดฮอตหมอตุ๊ดที่มีคนติดตามกว่าแสนคนโอ้สุดยอดหนังสือเล่มนี้ก็คงจะแบบถ้าสมมติเราพวกเราก็คงจะแฉดาราอันนี้คือแฉวงการหมอวงการเสื้อกราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบหลังม่านเสื้อกาวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องแซ่บๆไหมคุณหมอมีหมดเคยหลงรักคนให้มีอ่ะมีอย่าตอแหลจะให้หมอตอบเองคุณพ่อแซ่บเขาคือคุณหมอแคบก็เจอมีแต่แบบตาล้าหล่อจังเลยอ่ะแล้วเก็บอารมณ์ยังไงคุณหมอคือส่วนใหญ่แล้วจะนกตลอดคือแบบตาล้าหล่อจังเลยสักพักหนึ่งก็จะมีหนุ่มที่หลอกกว่าเขาเดินเข้ามาแล้วก็มาจับไหล่เขาแล้วก็แบบแฟนผมเป็นยังไงครับหมออย่างนี้ก็เรียกว่านกรับประทานใช่ค่ะนกอวอร์ดเลยนะคะปล่อยให้ก็สั่งน้ำเดินก็สั่งยาไปก็บอกว่ารับยาข้างนอกค่ะไม่มีนัดนะคะครับผมไม่มีนัดเลยรับแต่ยาเลยไม่มีนัดนะคะแล้วเวลาแบบว่าคนไข้ที่มาพักตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วเราต้องดูแลไข้อย่างใกล้ชิดเป็นเดือนๆมีเคยหลงรักเขาไหมเนื่องจากว่าเป็นหมอโรคสมองคนไข้ส่วนใหญ่จะ70อัพก็จะมีแต่แบบหลงรักก็จะแบบอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยมีนะก็จะแบบอากงอาม่าแบบหลงว่าเนี่ยเป็นหลานหมอเมื่อไหร่หลานหมอจะกลับบ้านด้วยกันสักทีนึงอาม่ามาแอดมิด3 ทีแล้วหลานหมอมัวแต่ทำงานอยู่ฉันก็แบบเนี่ยอาม่าบอกเนี่ยกลับไปนะเดี๋ยวอาม่าจะยกเบนซ์ให้อาม่าจะยกบ้านบอกเลยจับอาม่าปั๊มลายนิ้วมือเลยอยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าอีหลานชนีนางก็ยืนมองฉันคือหมายถึงรักษาอยู่ปุ๊บคือดูแลจนคนไข้จะผูกพันกับเราปุ๊บจะยกสมบัติให้ลูกหลานคงแบบมึงหย่อนะมึงหย่อมองฉันว่าเขียวปัดเลยนะลองไปดูสักเคสสิคะคุณหมอคือถ้าสมมติมีเคสที่แบบหลานเราหลอกก็อยากไปนะแต่ส่วนใหญ่จะมีแบบคือหลานหลอกก็จะเป็นหลานหลอกแบบเหมือนเราหรือไม่งั้นก็หลานชนีแต่พี่ชาวว่าคุณหมอต้องเก็บอาการก่อนพ ราะว่าถ้าว้ายไปเนี่ยเขารู้ไงมันเปิดตัวไปแล้วต้องนิ่งๆเข้าไปก่อนแล้วค่อยสืบดูคุณหมอถามจริงเวลารักษาแบบนี้ได้ไหมหรือว่าแอปเราต้องมีหน้ากากมีหมวกของการเป็นหมอนิดนึงคือจริงๆมันจะเซ็นได้นะครับถ้าอย่างแบบคนไข้ที่เข้ามาดูเฟรนลี่แบบนี้เราก็จะเป็นตัวของตัวเราเองได้แต่ว่าถ้าคนไข้มาแบบแก่หน่อยนึงดูแบบคือบางทีเราก็ต้องใส่หมวกของการเป็นหมอนิ่งๆก็ต้องการนิ่งๆครับรถจุงเลยเนาะมีแฟนยังเนี่ยมีคนที่คุยอยู่แล้วสวยสวยแต่เหมือนเจ๊สวยจริงๆหนูยอมอยู่โรงพยาบาลอะไรทุกวันนี้ครึ่งหนึ่งอยู่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปช่วยงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร์ด้วยนวมินทร์ด้วยถูกต้องก็ต้องรับเงินเดือน2ต่อเนาะไม่ได้เงินเดือนที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้เงินเดือนคือไปช่วยอาจารย์เฉยๆนางเลิศนะหัวดีนะเรียนมาก็เรียนฟรีเนาะช่วยคนหน่อยนึงคือเรียนเฉพาะทางมันต้องเรียนฟรีอยู่แล้วค่ะเขาจ่ายเงินเดือนให้เอาละนะครับผมเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเกี่ยวกับหนังสือนิดนึงดีกว่าแล้ววันนี้เอามาฝากในรายการด้วยนะจะขอเอากลับไปอ่านสักเล่มหนึ่งขอบคุณนะฮะนี่มีแม้กระทั่งเจอผีด้วยมีเจอผีมีด่าผีด้วยคือเป็นหมอใช่ถามว่าเคยเจออะไรเด็ดๆไหมเด็ดผีคือผีเนี่ยนางก็เขียนเลยอีผีเวรกูรู้ว่ามึงเฮี้ยนแต่มึงดูนาฬิกาหรือเปล่าว่ากี่โมงแล้วมึงจะมาหลอกกูทำไมตอนนั้น7 โมงครึ่งตอนเช้าตี 2ที่โรงพยาบาลเหรอที่หอพักหอพักเอ็กเทิร์นหอพักนักศึกษาแพทย์ปี6ก็จะมาเคาะแล้วก็แบบมีเงามืดๆมาก็ลุกขึ้นมาด่าเลยว่าแบบนี่มันตี 2ดูนาฬิกาบ้างไหมรู้หรือเปล่าเมื่อคืนก่อนหน้านี้ฉันอยู่เวรฉันง่วงฉันหิวถ้าจะมาวันหลังฉันให้30 นาทีเลยมึงจะหลอกคอมสไลด์ PowerPoint ฉันก็ไม่ว่าแต่คืนนี้กลับไปก่อนนั่งรถเนาะสุดยอดแล้วผีไปไหมหลังจากนั้นไม่เคยเจออีกแต่คนคิดนี่ใจว่าโอ้ยหมอตุนท้องนี่ปากจัดมากใช่อ่ะกูไปห้องข้างๆดีกว่ายืนหน้าห้องโดนด่านานมากเลยผีก็ไปจริงๆเหรอไม่เคยเจออีกเลยไม่เคยเจอผีอีกเลยมันอยู่ในเล่มนี้ฝากหนังสือเล่มนี้กว่าเจ๊จะเป็นหมอฝากนิดนึงนะก็ฝากนิดนึงนะครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนแล้วก็เนื้อหาไม่ค่อยมีสาระอะไรเอาถือว่าอ่านเอาหาก็แล้วกันถ้าสมมติว่าเจอเราไม่ซื้อก็ไม่ว่าแต่ว่าช่วยไปเด็ดป้ายหนังสือขายดีมาเสียบให้หน่อยนะขอบคุณมากนะครับผมเอามาแจกกินรางวัลวันนี้ฮะ5 เล่ม5 เล่มเนาะปกติเป็นคนแรดอยู่เลยใช่ไหมมากกว่านี้อันนี้สอบแล้วนะสอบแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ใส่ชุดเคียวพระตาตรวจเลยนะก็ดูชุดเคียวเต็มๆรองเท้าส้นสูงนะใช่เป็นใครเดินขึ้นมาเป็นไงมาคะลูกกลางคืนคงเต้นแรดแล้วกรี๊ดเนาะแก่แล้วคือเต้นแล้วข้อต่ออาจจะหลุดได้ไม่เอาดีกว่าแก่แล้วนั่งชิวๆแล้วดีลกันครับผมตรงนี้ขอบคุณอยากจะมีเวลาสักชั่วโมงคุยกับนางที่จริงเรื่องของนางมีเยอะมากเดี๋ยวคนไปอ่านในหนังสือเอาด้วยกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนางเขียนอะไรได้แบบว่าให้อะไรได้เยอะเหมือนกันมันคลายเครียดได้เยอะขอบคุณครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนแฉแต่เช้ากว่าเจ๊จะเป็นหมอขอยืมไปอ่านสักเล่มนะขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นอนเดี๋ยวเรานะฮะส่ง SMS มาในรายการของเรานะถามว่าชื่อหนังสือของคุณหมอเนี่ยมีชื่อว่าอะไรข้อ1กว่าเจ๊จะเป็นตุ๊ดข้อ2กว่าเจ๊จะเป็นหมอข้อ3เจ๊เป็นตุ๊ดแล้วค่ะลองเลือกดูแล้วกันนะครับ4642525นะครับผม5ข้อความแรกที่ส่งมาตอบถูกรับหนังสือของคุณหมอไปเลยเอาละครับขอบคุณคุณหมอจริงๆครับแต่ช่วงหน้าอยากให้คุณหมอนั่งดูสักนิดนึงตัวเองเป็นคนที่นั่งอ่านประวัติเข้ามาสักเยอะคุณรู้จักแป้งหอมสีจันทร์ไหมครับรู้จักสิคุณเชื่อไหมฮะว่าเมื่อก่อนแป้งหอมสีจันทร์ก็โอเคแหละวันนี้มันก็มีอย่างอื่นเข้ามาเยอะสำหรับคอสเมติกสำหรับแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องแต่เมื่อคุณแค่คิดจะเปลี่ยนจาก 30 ล้านกลายเป็น 300 ล้านภายในระยะเวลาไม่ถึง1 ปีเฮ้ยสุดยอดพี่ชาวชอบจากโฆษณาเขาแป้งหอมสีจันทร์ถูกต้องอันนี้งงมากเลยตอนแรกเป็นนึกว่าเป็นโฆษณาของต่างประเทศนี่แหละที่ทำให้พี่รู้จักแป้งสีจันทร์ถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ CEO ของแป้งสีจันทร์นะครับคุณรวิทย์หานอุตสาหะซึ่งดังมากคุณได้อ่านไหมฮะคุณได้มีโอกาสอ่านไหมเห็นอาร์ติเคิลอยู่ถูกต้องหลายๆคนเอาไปลงกันเอาเป็นแบบว่า study case วันนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจในการตั้งตัวในยุคนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากับแชร์แต่เช้าครับสักครู่ครับสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัส Let's Party จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยแฉแต่เช้า นับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาใช้ในเช้าเร็วนี้สนับสนุนโดยวีกิฟต์นะคะวีกิฟต์สมุนไพรราก30นะคะสมุนไพรธรรมชาติเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟต์เนี่ยเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและก็แคปซูลมีวางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศก่อนรับประทานนะคุณผู้ชมค่ะอ่านฉลากข้างกล่องนิดนึงค่ะวันนี้นะคะเราต้องได้รับเกียรติจาก CEO นะครับแป้งหอมสีจันทร์ค่ะสวัสดีครับ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 คุณรวิทย์แน่นอนว่าถ้าสมมติใครติดตามไม่ว่าจะเป็นทุกกระทู้มีคนพูดถึงแป้งสีต้องเรียกแป้งหอมสีจันทร์หรือแป้งสีจันทร์ไม่รับจำได้แป้งหอมสีจันทร์ตอนนี้เป็นแป้งสีจันทร์หรอแป้งสีจันทร์อย่างเดียวแล้วไม่หอมแล้วครับคุณเปลี่ยนทำไมแค่คำว่าแป้งหอมกับแป้งสีจันทร์มันต่างกันยังไงแต่ก่อนมันชื่อผงหอมสีจันทร์ผงหอมสีจันทร์ออริจินัลเลยออริจินัลแล้วก็มันโบราณมากเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงย้อนกลับไปตอนผมทำแรกๆเนี่ยแต่ก่อน18 บาทรุ่นออริจินัลฮะแล้วก็ไปถามคนใช้น้องเด็กๆวัยรุ่นที่ใช้ก็ถามว่าทำไมถึงใช้ของเราเขาบอกใช้ได้นะดีนะลดสิวลดอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมน้องเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งพี่เวลาหนูใช้ของพี่เนี่ยหนูซื้อของพี่มานะหนูต้องซื้อแป้งคนอื่นมาด้วยถามทำไมอ๋อหนูเทแป้งคนอื่นออกแล้วเปลี่ยนแป้งของพี่ใส่ตลับแป้งคนอื่นไปเพราะหนูว่าคนเห็นตลับแป้งพี่เนี่ยแม้แต่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหนูยังไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงที่ของนอกบ้านนะเพราะมันดูแบบไม่ทันสมัยมันดูแบบครับผมเราก็เลยค่อยๆพยายามเปลี่ยนอันนี้คือเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยนี่คือเวอร์ชันใช่นี่แหละนี่เวอร์ชันนี้แหละพี่คิดถูกว่ามีคนใช้ไหมมันมีคนใช้มาโดยตลอดมีแต่ว่าแต่ก่อนนี่คือกรุงเทพปริมณฑลอะไรเงี้ยไม่มีเลยคืออยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในร้านที่แบบโบราณหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบโชว์ด้วยนะอยู่ใต้ตู้หลังร้านสุดนู่นเลยคือจะไปหาก็ไม่คุยหาเอาครับผมก็เป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวคือธุรกิจครอบครัวก็มีอย่างอื่นด้วยครับก็มีอย่างอื่นด้วยแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่แบบเล็กที่คุณบอกเป็นพาร์ทหนึ่งของแฟมิลี่แบบครอบครัวของคุณใช่ครับทำไมคุณถึงคิดโอเคแหละถ้าคุณบอกคุณมันเป็นธุรกิจที่เล็กบางทีก็บอกถ้ายอดมันไม่ดีหรือยอดมันอยู่ได้ก็ปล่อยมันทำไปให้มันอาจจะไม่โตนี่แต่คุณเป็นคนคิดที่จะบอกไอเนี้ยมันจะต้องโตอะไรจุดที่คุณคิดคือจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าไอบริษัทเนี้ยถึงมันจะเล็กแต่ว่าก็เลี้ยงครอบครัวพ่อเรามานะฮะแล้วก็คุณปู่เนี่ยตอนนั้นท่านอายุมากแล้วคุณปู่เป็นคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนั้นไปที่ศรีจันทร์ไม่เคยคิดจะกลับมาทำงานที่นี่เลยสักนิดเดียวแต่ว่าไปที่ศรีจันทร์แล้วเห็นคุณปู่เนี่ยยังทำงานอยู่เลย80 กว่าละก็เลยมีความรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นหลานคนเดียวที่สถานการณ์หลายอย่างตอนนั้นมันพร้อมที่ควรจะกลับมาทำก็เลยคิดว่าเอาว่าลองดูสักตั้งหนึ่งแต่ผมบอกนายที่ซิตี้แบงค์นะฮะตอนนั้นอยู่ซิตี้แบงค์ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่เวิร์กขอกลับมาทำงานที่ซิตี้แบงค์ได้ไหมนายผมบอกโอเคก็เลยกลับถ้าเกิดนายบอกไม่โอเคคงไม่ลาออกคือเจ้านายเลยบอกโอเคพี่ไปทำงานอยู่หลายที่ใช่ครับพี่ไปอยู่ที่ดีแท็กฮะแล้วก็อยู่ที่ซิตี้แบงค์ครับซึ่งแต่ละอันนี้มันมั่นคงแล้วอะตำแหน่งของคุณก็ใหญ่อยู่แล้วผมก็มีความสุขดีที่ซิตี้แบงค์ตอนนั้นตำแหน่งก็โอเคเงินเดือนก็โอเคใช่กับการที่จะต้องกลับมาทำขอโทษนะฮะผงหอมสีจันทร์ซึ่งตอนนั้นล่อแร่เพื่อนเพื่อนก็เหวอหมดบริษัทชื่ออะไรนะบ่อยทีซิอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่เป็นผู้นำมันก็เหวออยู่ดีๆพี่อยู่ซิตี้แบงค์เคยมาจากดีแท็กอยู่ดีจะต้องมาอยู่สีจันทร์แต่จะกลับมาทำผงหอมสีจันทร์ใช่มันเสี่ยงชีวิตเหมือนกันเนาะก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรสิ่งแรกที่คุณทำคิดจะทำก็คือโอเคแหละดูผู้บริโภคก่อนเลยจริงๆตอนแรกกลับมาถึงเนี่ยต้องมาทำข้างในก่อนเพราะตอนแรกมาถึงเนี่ยเจอสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะครั้งแรกคือเครื่องพิมพ์ดีดไม่มีคอมไม่มีครับมันไม่ก็ตัวเดียวคุณปู่ก็80 กว่าคุณปู่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็เขียนเอาแล้วก็จดทุกอย่างอยู่ในมือแล้วก็สมมุติจะดูสต็อกเงี้ยวันนี้ฮะก็รออีก6 เดือนอ้าวทำไมอ่ะก็มันต้องบวกกับกระดาษเราก็บอกว่าคุณว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะเราก็เลยต้องค่อยๆทำระบบเอามาอยู่ในคอมเรโนเวทในบริษัทก่อนก็ใช้เวลาเป็นปีเพราะท่านเป็นคนเดียวค่ะนะฮะตอนนั้นทำอย่างแรกแล้วไอ้เรื่องไปหาลูกค้าหาอะไรนี่มันทีหลังตอนนั้นที่พี่ไปคือมันขอโทษนะฮะมันใกล้จะปิดตัวยังก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็โบราณนะฮะผมคิดว่ามันก็อยู่ไปได้นะแต่มันก็จะไม่ขยายเพราะเฉพาะกลุ่มร้านค้าอะไรพวกนี้มันก็เฉพาะมากๆนะเพราะว่าการจะไปหาซื้อนั้นเอาตรงๆนะอาจจะต้องไปหาซื้อตามร้านขายยาด้วยซ้ำไปแล้วก็ ต้องกรุงเทพไม่มีต้องไปตามภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้นะครับผมเอาของโบราณอะของโบราณที่มันมีมาเกือบ 50-60 ปีอยู่ดีๆเอาของเพื่อที่จะให้มาตรงกับยุคตรงกับสมัยตรงกับในช่วงที่เครื่องสำอางล้นตลาดโอเวอร์ซัพพลายไปตรงไหนคุณสามารถซื้อแป้งเกาหลีก็ได้วันนี้คุณจะสามารถซื้อเครื่องแป้งญี่ปุ่นก็ได้คุณคิดจะทำยังไงกับของที่โบราณแล้วเนี่ยคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้แบรนด์เนี้ยกลับขึ้นมามีชีวิตได้โอ้โหเป้าหมายไกลกว่านั้นคือจะทำยังไงให้น้องคนนั้นน่ะภูมิใจที่หยิบตลับแป้งไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแป้งไม่ต้องเปลี่ยนตลับหนึ่งมาแค่นั้นเองครับเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัทน้องคนนั้นจริงๆแล้วชื่อน้องลูกตาลผมยังจำได้เลยเป็นคนที่อินสปายบริษัททั้งบริษัทในวันนี้เพราะว่าทำให้จากเริ่มคนคนเดียวเลยนะไม่ใช่คนเดียวพูดหลายคนแต่ว่าคนนั้นเป็นคนแรกที่พูดแต่มีคนใช่ฮะครับรู้สึกเปลี่ยนอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นครับบางทีคนมันก็จะติดกับแบบว่าความเก่าความที่เขาความเป็นออริจินอลใช่เขาความเคยชินดีกว่าถูกต้องความเคยชินที่เขาผ่านกันมาตั้งหลายๆสิบปีบางทีเขามีพูดอะไรกันบ้างไหมฮะหมายถึงคนที่ทำงานคนที่ทำงานอ๋อมีฮะอย่างตอนที่เราเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้เนี่ยเคยสอนคุณแม่ใช้คอมพิวเตอร์ไหมฮะเคยครับเคยไหมฮะความรู้สึกนั้นคูณด้วย20เพราะนี่ไม่ใช่แม่หรอกเป็นคนอื่นต้องอดทนมากนะหลายครั้งอยากจะเอาคีย์บอร์ดทุ่มนะฮะแต่ต้องอดทนนะครับเพราะว่ามันต้องอดทนแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีต้องเป็นคนที่อดทนมากนะฮะก็กัดกรามแบบหลายรอบนะฮะหลายรอบนะครับผมเมื่อเปลี่ยนเขาบอกครั้งแรกมียอดแค่30 ล้านครับ30 ล้านคือทั่วประเทศเนี่ยครับเมื่อมันบวกลบคูณหารออกมามันก็คงจะเหลือกำไรที่นิดหน่อยน้อยที่พอจะเลี้ยงลูกน้องได้แหละถามว่าถึงได้แต่อยู่ที่ภายในระยะเวลา1 ปีจริงๆก็ไม่ถึงเกิน1 ปีประมาณ 2-3 ปีช่วงที่เรารีแบรนด์ทะลุออกมาเขาบอก 600% เลยนะจริงๆแล้วเกินเพราะว่าปีนี้เราจะปิดประมาณ400 ล้านได้โอ้โห400 ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากกับการที่เราโนเวทใหม่แบรนด์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมนี่กำไรแบบภายในเวลา2 ปีเนี่ย 2-3 ปีประมาณนี้อุ้ยตายแล้วเลิศจังเลยหรอมันดวงดีฮะมันดวงไม่ใช่ดวงหรอกเพราะคุณเอาอย่างนี้มันถามว่าวันนี้สมมติคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันโบราณไปแล้ววันนี้ถามเผื่อท่านผู้ชมเป็นวิทยาทานนิดนึงนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าเอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็เลี้ยงตัวเราได้แต่ถ้าเราอยากจะรวยกับธุรกิจของเราที่เรารู้สึกผูกพันกันมาอย่างคุณผูกพันกับพงหอมศรีจันทร์เราจะต้องมีวิธีคิดยังไงคือผมต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องให้เครดิตทีมงานที่ทำด้วยกันมาเนี่ยทีมงานเราเนี่ยเรียกว่าคือเราเนี่ยตอนจ้างคนมาเราก็ไม่มีปัญญาจ่ายเงินเยอะหรอกเพราะบริษัทเราก็เล็กๆครับแต่ว่าทีมงานเราเนี่ยคือทำงานด้วยใจจริงๆกลับบ้านก็ไม่กลับคือทุกอย่างทุกคนเนี่ยอยากจะทำเพื่อว่าเฮ้ยอยากจะทำไอ้แบรนด์ศรีจันทร์เนี่ยเท่ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างโปรเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราไปเจอคนที่ดีด้วยยกตัวอย่างเช่นหนังโฆษณาเนี่ยคุณต่อธนนชัยเนี่ยนะฮะซึ่งไม่เคยทำหนังโฆษณาให้บริษัทเล็กแบบเรามาก่อนต้องใช้คำนี้ตอนผมไปหาพี่ต่อเนี่ยเงินก็ไม่มีบัดเจ็ตก็น้อยก็ไปเรียกว่ากราบไหว้บอกพี่ผมขายบ้านขายรถเลยนะมาทำพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยแกคงสงสารนะครับก็เลยทำให้ทีนี้พี่ต่อแกทำหนังเก่งมากแล้วแกก็คือมันเลยโดนใจผู้บริโภคมันก็พลิกเลยทีเดียวมันโอ้โหมันฟาบมันพลิกคือทุกอย่างมันลงตัวหมดไปถึงหนังโฆษณาก็ลงตัวนะครับผมไปคุยกับพี่ต่อก็โอเคนะฮะคนแบบมันจะรวยช่วยลำบากจริงนะครับผมแม่สุดยอดไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรต่อใช้เวลานานหมายถึงว่าเวลาปรับเปลี่ยนในองค์กรของคุณวิทย์เนี่ยใช้เวลานานไหมฮะก็หลายปีครับแต่ว่าโชคดีว่าทีมงานเราเนี่ยคือเรียกว่ายืนเคียงบ่าเคียงไหลกันจริงคือสู้กันไม่ถอยเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะเป็นคนเก่าคนแก่คนเก่าด้วยคนใหม่ด้วยอยู่ด้วยกันสู้มันด้วยกันคนเก่าเราก็เราแบ่งงานกันชัดเจนนะฮะอย่างคนเก่าเนี่ยเราให้ทำงานที่สายควบคุมนะฮะจับซื้อคุมเงินอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนที่เป็นรุ่นเจเนอเรชันเก่าเนี่ยนะฮะทำงานจับซื้อเก่งมากเด็กสมัยนี้หน้าบางต่อราคาไม่ค่อยเก่งหรอกโอ้แต่รุ่นคุณอาคุณน้าเนี่ยนะฮะอายุ50-60นะต่อราคาซัพพลายเออร์ผมหน้าหงายหมดกระจุยหัวต่อราคาแบบมันมากนะอ๋อก็มีตัวตายตัวแทนเฉพาะด้านเลยทีเดียวเด็กใหม่ๆก็มาทำงานพวกครีเอทีฟทำงานออนไลน์พวกนี้เราก็แบ่งงานให้มันชัดเจนโอเคอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อีกหนึ่งอย่างอย่างนี้ค่ะแต่แรกที่บอกว่ามีวางขายเฉพาะหลักๆคือทางภาคใต้แล้วอยู่มาขายทั่วประเทศใช้เวลานานไหมคะ ก็ใช้เวลานานเหมือนกันฮะเราก็ใช้กลยุทธ์ดักหน้าลิฟต์และกราบไหว้เหมือนเดิมก็คือเราอยากจะทำอะไรเนี่ยฮะเราคือพวกเวลาไปคุยกับโมเดิร์นเทรดมันยากใช่ไหมฮะจะคุยแต่ละร้านพวกนี้เราก็ใช้วิธีการไปดักครับฮะคือถ้าเขาไม่ให้เราเจอเราก็ไปดักเจอเขาเลยดักเจอหน้าลิฟต์ฮะดักเจอก็ตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะคุยด้วยจริงเหรอฮะก็ถ้าเกิดโทรไปเขาไม่รับก็มันก็มีวิธีเดียวครับก็ไปดักเจอฮะเราก็หาว่าคนนี้ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ตกใจอ่ะตกใจครับตกใจครับผมแต่เขาก็ต้องชื่นชมในความพยายามของเราด้วยสมมุติว่าเป็นบริษัทหนึ่งเราไม่พูดชื่อแล้วกันผมไม่ว่างเลยผมไม่ว่าผมเป็นผู้บริหารเขาไม่เคยว่างอยู่แล้วพวกนี้สมมุติคุณวิทย์อยากไปเจอไปดักที่บริษัทเขาไปเจอหน้าลิฟต์แต่เราต้องรู้ตัวก่อนว่าเป็นใครใช่เราไปหาก่อนหน้าคนนี้นะสมมุติเจอปั้งคุณวิทย์ทำไงฮะก็พูดสวัสดีครับผมปึ๊บมาเลยโปรดักต์นี้ผมสนใจอยากจะขายพี่แม่เขาจะเวอร์นิดหน่อยแต่เขามันเจอตัวกันแล้วอ่ะปฏิเสธลำบากไปด้วยกันหน่อยแค่นี้เราก็ขายของในลิฟต์โอ้โหดีจังเลยอ่ะไม่แปลกที่พี่จะรวยว่ะเราต้องกล้าเนาะพี่เนาะฮะก็ต้องกล้าบวกหน้าด้านนิดนึงครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราไปดักหน้างานอีเวนต์กันไปขอทำหน่อยค่ะโยครับทำอยู่กี่ที่ครับพี่อย่างเงี้ยคือไม่ทุกที่นะบางที่เขาไม่ให้เจอแต่ว่าที่ไหนที่มันโหดมากอะเราก็ต้องใช้วิธีนี้แต่บางคนเขาก็จะมีแบบว่าถ้าสมมติเป็นระดับนั้นจะมีอีโก้ส่วนตัวคุณก็จะหาวิธีเข้าไปจนได้ใช่ครับจนวันนี้มันก็หาวิธีได้ทุกที่แหละจนวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะที่มีการพูดถึงแป้งหอมสีจันทร์วันนี้ในระดับ AEC ซะแล้วพี่เตรียมสำหรับ AEC ที่เราจะเปิดกันที่จริงเราจะต้องเปิดกันปีนี้แหละแต่เราก็เปลี่ยนไปปีหน้าแล้วปีหน้าเราจะเปิด AEC กันพี่ก็เตรียมแป้งหอมสีจันทร์เนี่ยให้มันอยู่ใน AEC ของเราก็มีแผนบ้างแหละครับแผนยังไงบ้างพี่ก็จริงๆตอนนี้เราเน้นไปที่ประเทศเดียวเลยคือจีนไม่ใช่ AEC เท่าไหร่แต่ว่าเน้นไปที่นักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยก่อนเอางี้ก่อนเพราะว่าเขามาถึงละเราก็โฟกัสไปที่นี่ก่อนเราก็ไปขายที่คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขามาแบบแพ็กเกจมารถทัวร์มาอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วเขาจะมีร้านของเขาอ่ะพวกเนี้ยซึ่งคนไทยไม่รู้เลยผมนี่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีไอ้ร้านนี้อยู่ที่ทัวร์จะลงใช่เป็นร้านเดินเข้าไปครั้งแรกนี่แบบโอ้โหแบบโคตรใหญ่ขายจิวเวลรี่ขายเครื่องสำอางขายอะไรเงี้ยเราก็ไปเข้าไปติดต่อพวกนี้แล้วก็เอาของไปวางให้ได้ปรากฏว่าก็โอเคใช้ได้ครับระดับหนึ่งใช่แล้วตอนนี้เราก็เริ่มบุกไปในตลาดออนไลน์ที่เมืองจีนมันก็จะมีเว็บเถาเบ่าเว็บทีมอลอะไรพวกนี้ที่เขาใช้กันเราก็มีเหมือนกับตัวแทนอยู่ที่นู่นนะฮะเพราะว่าเราคุยภาษาจีนไม่เป็นก็มีตัวแทนไปแล้วก็กำลังเริ่มทำคล้ายๆกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่นู่นก็คือเอาหาดาราที่แบบไม่ได้ดังมากอ่ะมาทำโฆษณาตอนนี้กำลังเทสอยู่เอาละแม่อยากรู้อีกหลายเรื่องเลยแต่เดี๋ยวไปเบรกก่อนแล้วกันมดดำเราเบรกก็เหรอแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กับผู้บริหารแบงก์หอมสีจันทร์นะครับคุยกันยาวๆเลยเดี๋ยวคุยมาเบรกหน้าช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉเช้าครับสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉแต่เช้าแฉและแน่นอนครับแฉแต่เช้าอยู่กับซีอีโอที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดในตอนนี้ว่าโอ้โหเก่งในโลกออนไลน์มีการพูดถึงว่าการรีแบรนดิ้งเนี่ยนะเป็นแป้งทุกวันนี้เป็นแป้งสีจันเลยไม่ใช่ผงหอมสีจันแล้วเป็นแป้งสีจันการเป็น CEO ที่สำเร็จอย่างคุณจะมีหลักว่าคุณจะไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงคุณจะวันหนึ่งคุณจะทำงานกี่ชั่วโมงก็ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงตายก็เท่ากับคนปกติเลยใช่ครับบางทีน้อยกว่าด้วยเพราะว่าต้องออกไปบรรยายอะไรข้างนอกแทนที่จะทำงานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าต้องคิดเยอะต้องทำอะไรหลายๆอย่างแต่มันมีเคล็ดลับยังไงในการทำงานครับคืออะไรไม่สำคัญก็ให้คนอื่นทำฮะไม่มีอะไรลับมากอ๋อเหรอฮะครับอะไรไม่สำคัญให้คนอื่นทำใช่ครับแล้วก็เอาเวลาไปออกกำลังกายเห็นในรูปไปปั่นจักรยานใช้ชีวิตกับครอบครัวใช่ครับอย่างเช่นอะไรที่มันไม่สำคัญก็คืออย่างพวกงานเอกสารตอบอีเมลอะไรเงี้ยผมไม่ทำเลยอ๋อซึ่งมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็น CEO เหมือนกันแล้วเขาก็พูดเตือนมาดำเสมอว่าแกอย่าทำงานที่มันอยู่อย่างเดิมย้ำอย่างเงี้ยเราเลยอย่าอยู่กับเดิมโดยที่ไม่แบ่งเวลาไปนอกบ้านนะเพราะว่าจะทำให้โลกกระทัดคุณแคบจริงไหมฮะจริงครับคือยังไงฮะก็คืองานของเรามันอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วงานของเราอยู่กับคนอยู่กับลูกน้องไม่ใช่อยู่กับคอมไม่ใช่อยู่กับเอกสารมันไม่ใช่หน้าที่เราคือเพื่อนมาดำเป็นเจ้าของปันท้ายนรสิงห์น้ำพริกปันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัววันนี้เขาบอกไอ้มดมึงอย่าแบบว่าอยู่กับที่มากนัก พยายามไม่ไปเปิดโลกทัศน์เยอะๆพยายามออกไปเจอเพื่อนฝูงบ้างเพราะนั่นแหละคือเงินจริงไหมครับจริงครับจริงจริงนี่คือการทำธุรกิจทุกวันนี้ใช่ครับอย่างของผมเนี่ยก็งานบรรยายอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่ผมทำเยอะมากเยอะเดี๋ยวตอนนี้เยอะกว่างานที่ออฟฟิศตามเป็นวิทยาลัยตามองค์กรอย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ฮะคติของการทำธุรกิจในยุคนี้ทุกคนเรารู้อยู่แล้วครับเป็นยุคที่ธุรกิจเหมือนฟองสบู่มันใกล้จะเข้าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกฟองสบู่มันใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วฟองสบู่มันใกล้เข้ามาแล้วจะทำธุรกิจไงให้รอดยุคนี้ต้องสติดีที่สุดคือต้องรัดกุมคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสนุกเรียกว่าเปิดธุรกิจใหม่ทำนู่นทำนี่ออกสินค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้ต้องสติดีคือสมมติสินค้ามี10อย่างต้องมานั่งดูแล้วว่าเฮ้ยไอ10อย่างนี่มันขายดีหมดทุกตัวจริงป่ะอะไรตัดได้ต้องตัดอะไรตัดได้ต้องตัดตอนนี้เงินต้องประหยัดลูกค้าขายออกไปเก็บตังค์ได้เปล่าพวกนี้สติต้องดีตอนนี้เพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าต้องระวังผมเห็นด้วยคุณมดดำว่ามันกำลังจะเข้าสู่ยุคที่อันตรายต้องระวังตัวให้ดีนะครับออกมาจากปากระดับผู้บริหาร CEO เองเลยนะฮะทำในวันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยโอเคแหละอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการลงทุนอะไรเลยเราจะลงทุนยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็ต้องลงทุนอย่างที่ผมบอกครับมีสติในการลงทุนคำนวณความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ไม่ใช่ลงทุนเสร็จแล้วก็แบบปล่อยไปให้ลูกน้องดูอะไรเงี้ยเราต้องดูคอยมอนิเตอร์ตลอดใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในเงินของเราที่เราลงทุนวันนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นคุณคิดว่าการที่คุณเป็น CEO ที่มีคนจับตามองทั่วประเทศมีคนเอาเรื่องของคุณไปแชร์กันเยอะเหลือเกินมีคนเอารูปตัวมดดำเองที่อ่านคุณมาตั้งแต่เดือนมกราคมด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับเรื่องการ success ของแป้งหอมศรีจันทร์อะไรคือทำให้คุณสำเร็จวันนี้ครับจริงๆไม่อยากจะบอกว่าสำเร็จเลยเพราะว่ายังอีกไกลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนไปเขียนกระทู้ด่าในพันทิปอีกแต่ว่าหนึ่งอย่างที่บอกฮะต้องให้เครดิตเยอะที่สุดเลยคือทีมงานนะฮะเขาช่วยเหลือกันมาอันที่2ก็จะต้องบอกว่าเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอะไรแต่สิ่งที่ผมอาจจะทำเยอะคนอื่นนิดนึงคือผมทำผิดเยอะคือผมลองนู่นลองนี่ตลอดเวลาแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดผมทำผิดเยอะกว่าถูกเยอะมากแต่ว่าบริเวณการทำผิดเยอะเนื่องจากมันจำนวนความถี่ของความผิดมันเยอะมันก็ต้องเจอของที่ถูกบ้างแหละลองผิดลองถูกอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นการทำผิดเยอะๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดการทำผิดเยอะๆนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกผมคิดว่าคุณจะไม่ทำมันอีกแล้วใช่เราก็เรียนรู้จากมันแล้วเราก็จะต้องเจอทางที่ถูกสักวันนั่นแหละใครมันจะไปทำผิดได้ตลอดจริงว่ะพี่ครับผมเอาละฮะวันนี้เรียกได้ว่าขอบคุณนะทุกท่านตื่นมาในเช้าแต่เช้าขอบคุณค่ะรายการเป็นเกียรติอย่างนี้ที่วันนี้เราได้ของรางวัลมาด้วยนะคะมีมอบให้เหรอเล่นเกมยังไงมีให้นะฮะถามคำถาม5คำถาม5รางวัลถามว่าทำไมถึงอยากได้แป้งสีจันทร์ส่งมา4642525นะครับค่าข้อความที่ถูกใจมากสุดนี่ได้รับนี่เลยรับไปเลยนี่กิฟต์เซตเลยหนังสือด้วยนะครับ Marketing ลิงกลับหัวเราไปเห็นบอกคุณนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีแป้งสำหรับผู้ชายด้วยใช่ครับเอาล่ะจะมีรอกี่ตัวครับปีนี้มีอีก2แล้วปีหน้าก็คงมีอีกสัก3ตัวโอ้เยี่ยมเลยส่งมาเลยนะฮะครับผมหมายเลขแรกนะใช่แล้วนะฮะที่วันนี้แวะเวียนมาจริงๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเช่นกันที่เชิญมาครับเป็นเกียรติมากๆขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับและนี่คือความบันเทิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแชร์แต่เช้าครับเสิร์ชตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรากลับมาเจอกันอย่างนี้5 ทุ่ม 15 นาทีครั้งใช่แล้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่ม 15 นาทีไม่มีศุกร์ไหนจะศุกร์เท่ากับศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่าทำงานเยอะจะได้มีเวลาไปรีแลกซ์มองโลกบ้างครับผมไปแล้วฮะเจอกันใหม่วันจันทร์ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ